ี้เป็นเรื่องดีนะครับที่เรามาทำพิธีในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติของมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรแรกอย่างเป็นทางการของประเทศไทยรวมทั้งหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรทวิภาษาซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่เป็นทางการหลักสูตรแรกของประเทศไทยเหมือนกันนะครับรวมทั้งจะมีการร่วมลงนามในความร่วมมือระหว่างธรรมศาสตร์กับทางโรงพยาบาลยาสูบนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่เราอยากจะให้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในจำนวน25คณะที่มีอยู่เนี่ยมีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่พอสมควรแต่ว่าทั้ง2คณะที่ผมพูดถึงคือแพทย์และทันตแพทย์ยังไม่ได้เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษครับเข้าใจว่าเราก็เล็งเห็นว่าเรื่องภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญเราพูดเรื่องอาเซียนเราพูดเรื่อง globalization เราก็คิดว่าทั้งสองคณะน่าจะมีความพร้อมที่เปิดภาษาอังกฤษได้นะครับผมก็ให้นโยบายให้มอกมากับการฟิตที่ชัยช่วยดำเนินการในครั้งต้นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเราจะเปิดรับนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรในปีนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยการเรียนการสอนส่วนใหญ่เราใช้หลักของ Harvard Medical School มานะครับคือให้เป็นเรียนเป็นกลุ่มย่อยถกเถียงทางปัญญาแล้วอีกอันที่เราใช้คือ Oxford ของอังกฤษนะครับเราคอมบิเนชัน2อันเข้าด้วยกันเราคิดว่า Oxford เป็นวิธีการที่อังกฤษที่ประสบความสำเร็จครับขณะนี้เราพบว่าเราเริ่มลิงก์กับบริษัทโมบายจากการศึกษาอันที่อันใหม่ซึ่งยังไม่ได้อนุมัติจากบอร์ดนะครับเราเรียกว่าโมบายเลิร์นนิ่งซึ่งขนาดนี้เนี่ยฮาวเวิร์ดใช้หมดแล้วนะครับทั่วโลกใช้หมดแล้วลีดใช้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นพอเราได้ธรรมศาสตร์หรือว่าเริ่มต้นเนี่ยก็ได้ศึกษากันดูเพราะฉะนั้นเราเปิดประตูอันแรกก็คือร่วมมือทางด้านวิชาการดูซิว่าไอ้กระบวนการต่างๆเนี่ยเราจะพัฒนากันได้อย่างไรไม่เร็วครับไม่เร็วการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่เร็วยกเว้นช่วงนี้ฮะเร็วมากเพราะงั้นก็จะได้จังหวะช่วงนี้ก็ต้องให้ท่านอธิการช่วยผลักดันด้วยนะถ้าเราทำได้ดีเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราควรจะทำเน็ตเวิร์กแต่ผมให้หลักการทางทีมทั้งหมดเลยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยโรงพยาบาลยาสูบสำคัญนะครับโรงพยาบาลยาสูบที่ผมพูดว่าสาถอดตารางวาละ3.5 ล้านเนี่ยนะครับเกิดมาจากพนักงานยาสูบบริจาค1 ใน 3ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทางกรมธนารักษ์หรือราชพัสดุจะมาขอที่ไปผมบอกไม่ใช่เพราะมันเป็นพนักงานบริจาคมานะครับเพราะนั้นเอาไปไม่ได้เพราะนั้นโรงพยาบาลยาสูบเนี่ยมีเขาเรียกมีประวัติมีอะไรพอสมควรแต่ว่าผมให้นโยบายว่าหนึ่งเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็พยายามจะทำให้หนึ่งเนี่ยดูแลรักษาคนไข้ได้ถึง24 ชั่วโมงอันนี้คือเป้าหมายอาจจะปี2 ปี 3 ปีก็ได้ไม่เป็นไรอันที่สองเนี่ยการบริการทางการแพทย์ทางเบื้องต้นก็คือพาร์มารีเนี่ยน่าจะดูแลได้ส่วนเซคันดารีเนี่ยไปเลือกเอาโมดูลก็คือตัวเล็กๆเนี่ยที่เหมาะสมจะไปทำ